วก็มีเรื่องต้องให้เคลียร์สำหรับนางเอกสาวหยาดหยาดทิพย์ที่ถูกจับจ้องว่าเป็นนางเอกอักษรย่อหอหีบเตรียมย้ายวิกแม่พอสาวหยาดได้ยินข่าวนี้ปุ๊บก็รีบใส่เกียร์โต้ข่าวทันทีไม่ใช่หยาดแน่นอนค่ะเพราะว่าหยาดเพิ่งเซ็นสัญญากับช่องไปค่ะเซ็นไปกี่ปีคะอันนี้ขอไม่บอกแล้วกันนะแต่ว่าก็เซ็นไปเพิ่งเซ็นไปได้สักพักนึงอะค่ะมาติดต่อไหมครับพี่หยาดคือเรื่องนั้นมันก็ไม่ต้องไปพูดถึงดีกว่าแต่ว่าเราเซ็นกับช่องแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ลังเลอะไรหยาดเคลียร์ชัดไม่ใช่นางเอกอักษรย่อหอหีบเตรียมย้ายสังกัดส่วนพระเอก